พามาเดินเล่นหัวรถไฟทางสถานีนครราชสีมาปกติเราก็รู้กันอยู่นะว่ามันสถานีรถไฟอะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าโอกาสหรือว่าที่จะมาสัมผัสมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาดูเงี้ยก็ไม่ค่อยมีหรอกพอดีวันนี้มีโอกาสผ่านมาแล้วก็เลยนึกคึ้มโอ๊ยอะไรมาเดินข้ามทางเรื่องอะไรนะอีกฟังใครคิดรถไฟไปหมดแล้วคือเราน่าภูมิใจนะครับว่าเราไม่ว่าจะเราจะเกิดในกี่ปีกี่ยุคไหนการรถไฟก็ยังคงสถานภาพความเก่าให้เราดูได้ดูทุกยุคทุกปีเกิดมาตั้งแต่ปี07จนทุกวันนี้61เราก็ยังเห็นรถไฟที่บริการอยู่ตั้งแต่สมัยเราเกิดยังใช้บริการอยู่ครับยังคงความขลังไว้อยู่รถไฟนี่จะเป็นเขาเรียกเป็นวัตถุโบราณที่ยืนยาวนานที่สุดในสิ่งอื่นในประเทศไทยถ้าจะดูของโบราณเนี่ยหาดูได้ที่นี่หาดูได้ที่สถานีรถไฟแต่ละสถานีเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวและความเป็นมาที่ต่อเนื่องกันอันนี้เป็นน้ำพุมาเต้ท่าทางนี้เหมือนกันเพราะผมชีวิตคือการเดินทางเพราะนั้นเราก็คงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อันนี้มาสถานีรถไฟรอรถขาขึ้นไปนะดอนจะเจออุบลอยากไปไหนครับอยากไปจีระไปแค่นั้นแหละจีระแล้วลงเจ้าหน้าที่เขาจะไล่ลงนะไม่ได้ลงดีๆ